สวัสดีแฟนบอลทูเดย์ทุกท่านนะผมต้องมาชมหลังเกมคู่เอกช่วงสองครับทางด้านเพชรมงคลสมงคลการช่างนะชนะคะแนนทางด้านสิริมงคลพักยก789ไทเกอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมกันดีกว่านะครับภาพไม่ชัดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมคู่เอกช่วงสองนะครับน้ำเงินนะไม่ใช่เลยเพชรมงคลก็มีเดี๋ยวรอสักครู่นะนี่ไม่แล้วน้องโอ๊ตน่าจะเป็นผู้โดยสารฝ่ายเองใช่ไหมโดยสารฝ่ายเองสี่มันมันจะยกสี่ไปมันจะได้เลยนะมันโมงมันจะได้แล้วหน้าเขาพอไปสี่โมงเยอะโดนละโดนละคาเชียร์โดนหมัดโดนบอลเกือบพลิกเหมือนเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผู้แพ้น่าจะมาแล้วนะเดี๋ยวมาดูหลังเกมครับผู้เอกช่วงสองนะเดี๋ยวมาดูทางด้านสิริมงคลกันก่อนนะยังต้องจ่ายเสียดายนะยกห้าเงี้ยยกสี่เยอะไปหน่อยนะคนรับนี่มีอาชีพได้หรอเท่าไหร่สองแสนครับสองแสนเนาะเสียดายไหมเสียดายเกือบพลิกแล้วนะยกห้าวันนี้เราคิดว่าเราพลาดจุดไหนบ้างครับครับเราพลาดจุดไหนวันเนี้ยช้าร่างกายเรามากี่เปอร์เซ็นต์วันนี้80เหรอยังไม่เต็มร้อยฮะการซ้อมมานานไหมสองอาทิตย์กว่าคิดกว่าลดน้ำหนักไหมลดน้ำหนักเยอะน้ำท่วมลดน้ำหนักยากเลยครับพี่ซ้อมเก็บตัวที่ไหนใช่สิมาดูนิดเดียวแต่แก้มือก็แพ้แบบนี้แต่แก้มือเอาพิกัดไหนดีครับก็25แล้ว25 24ก็ต้องท้ายล่ะก็จะอยากจะขอโทษใครที่ทำให้สำเร็จไฟนี้นะครับครับขอโทษในทุกคน FC เราพูดโดยสารของเราวันนี้นะครับผมเป็นบอกให้แก้วโดนแน่นอนฝากเป็นมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับเราไฟหน้าทำเป็นที่เป็นกำลังใจให้ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของทางด้านสิริมงคลนะครับเดี๋ยวรอดูผู้ชนะสักครู่นะผู้ชนะน่าจะเข้าไปห้องมั้งไม่ครับพี่ติ๊บจัดแล้วเหร
จับได้แล้วแก้ปุ๋ยมันเดียวมงคลนะวันนี้เป็นไงบ้างครับขอให้ได้ท้ายครับขอใหญ่ครับผู้ชมเรามาเป็นไงบ้างผู้ชมครับใช่ครับน้องเขาก็พูดถึงว่าในเขาก็ไม่แต่เขาได้ไล่เรื่อยครับแล้วเขาอยากเลยวันนี้เรากินเชียงยันเขาดินมันหลุดแล้วมันกรรมการเป็นนักพยานเขาปล่อยมากเขาพลาดเราก็เลยเนี่ยผมคิดว่าเกียร์อยู่แล้วกรรมการดีไม่ได้เขาก็นึกว่าเขาจะแย่งอันนี้เขาปล่อยให้ตีเราก็เลยเหนื่อยเดี๋ยวไปท่ายก5นี่มีเสียวนะมีเสียวนั่นครับเราอยู่ระดับไปไกลแล้ว10-11เนี่ยจบตอนนี้มีเงินฉีดไหมครับก็มีเงินฉีดครับคนเราตัด3,000 บาท3,000โอ้ยยก4ได้พอเหลี่ยมตัวช่วยนะได้ดีเราในมีพอเพียงการใช่ๆตอนนี้พอใจผลงานตัวเองไหมครับพอใจยก4ครับเรากัดฟันสู้นะครับกัดฟันยืนแรงนะแต่ว่ายก5เราแต่ว่ายก4เราว่าเล่นไปเยอะแล้วน้องเขาใหญ่ต่อยเขาไม่อยู่จะพาเราถอยเยอะด้วยถ้าเราไม่ถอยผมว่าน้องตัวใหญ่ก็ตั้งทางเดี๋ยวนะถ้าเราตายสองตีห้าหนึ่งทีมันสลังงานไปเยอะนะเชี่ยชี้บอกทีหนึ่งนะครับเฮ้ยแล้ววันนี้มีจุดไหนต้องกับคุณแก้ไขก็ขอต่อยครับขอต่อยน้ำหนักเราดีกว่าแล้วก็เรื่องจะเตรียมไปจมูกหน้าไปครับผมยกตัวตีน้ำหนักเราต่อยเท่าไหร่118120วันนี้120กว่าครับไม่ได้ลดนะครับครับขอเจอพิกัดโอเค120พอได้ผมอยู่นะโอ้ยใช่เออผมก็เยอะเดี๋ยวเนี่ยครับมันก็ไปเอาพอได้ในเวทเอาเก่าเลยขอบคุณเฮียเฮียสุรัตน์มากเลยให้นะครับขอบคุณเฮียสุรัตน์ที่ให้โอกาสงานในช่วงนั้นก็เรียนมีเรียนรู้งานมาใหญ่ดีครับมาไปก็ได้สายของเด็กทั้งที่ตะวันตกย้ายสุดเนี่ยเขากลับมาที่เข้ามาได้สองครั้งจะได้กลับมาว่าเนี่ยสองครั้งร่างกายยังปกติพอดีรูปตัวเมื่อวานเมื่อวานประมาณ10 โมงครับวันนั้นปล่อยนั่นเองตัวแต่ปล่อยมาลดประมาณวันลดประมาณ2 ปอนด์พอดีโอกาสก็ขอบคุณเฮียสุรัตน์มากที่ให้โอกาสเด็กในที่ว่าทีเดียวด้วยนะโอเคสุดท้ายนี่อยากฟังอะไรเป็นเอฟซีก็ทางนี้ผมตั้งใจมากครับไม่มีเที่ยวไม่มีเดินบนต้องจะต้องอยู่นะครับทุกคนทุกคนเนี่ยก็เป็นเนี่ยทุกวันนี้ก็ทุกวันว่าพอดีที่หายไป2 ปีไปเป็นทหารไปเป็นทหารไปกลับมาก็เลยขออนุญาตเนี่ยครับขอให้ได้ทำได้สักนิดหนึ่งก็น่าครั้งต่อครั้งหน้าก็น่าจะเป็น100 ต่อ นักบอลเราโชคเรานะครับไปคือเอาใหญ่จะเอาไม่ก็ไม่อยู่เลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับทางด้านเพชรมงคลสองมงคลการช่างนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมด้วยช่วงที่สองนับศึกมือมันสนั่นเลยแอดมินพูดจาอะไรไม่ดีมีท่าประการใดก็ขอให้เว้นมาณที่นี้ด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับมาดูคอมเมนต์กันหน่อยครับ
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณครับ